วิวเยอะขึ้นได้ลดแล้วเอาไปไว้ในรถไฟเอาไปฝากไว้ทางไหนแต่เอาอะไรดีกว่าไม่มีแล้วนะ
ต่อยอดไปใครจะต่อยอดยังทันนะเนี่ยยอดยังไม่สูงเลยเ
ดเลยก็ได้ค่ะน้ำเอากลับมาแล้วต้องได้เติมThank you.
นนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะทำในส่วนของการเช็คนะคะเราก็จะมีพิธีในส่วนของการได้ครูใช่ไหมคะพิธีในการของการได้ครูนะคะตอนนี้เนี่ยมีท่าอะไรหรือเปล่าคะในส่วนของการได้ครูนะคะตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่นะคะเขาเรียกว่าในส่วนของท่าฤาษีและอันนี้คือการพิธีการของการได้ครูนะคะในผู้ที่ในผู้ที่เชี่ยวชาญในการยืนอยู่ด้านข้างเองนะคะอ้อไม่ทราบนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่เขาก็จะช่วยบอกนะคะว่าในส่วนของการทำตอนนี้เนี่ยคืออะไรนะคะเป็นพิธีการไหว้ครูแบบพื้นๆเลยใช่ไหมคะนี่คือเป็นพื้นฐานนะคะก่อนที่จะมีการเช็คหน่วยนะคะก็จะมีการไหว้ครูนะคะดูท่าจริงจังมากเลยนะคะตามจริงไม่ต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมคะยิ้มไม่ได้ใช่ไหมคะนะคะนะคะนี่คือกินเลยเล่นน้ำนะคะคุณเก๋นะคะกินเลยเนี่ยได้น้ำได้นะคะมาดูท่าที่สามนะคะมาดูให้เราเหยียบลังกานะคะจะลองดูนะคะว่าพี่ลามเหยียบลังกาเนี่ยเหยียบยังไงนะคะนะคะเปลี่ยนกันบ้างไม่ได้เหรอนะคะท่านี้พวกเราอาจจะเคยเห็นนะคะจระเข้ต้านหางนะคะใครดูนะคะถ้าจระเข้ได้หางใหญ่ขนาดไหนนะคะจะทราบลักษณะไหนนะคะเก่งเดี๋ยวสักครู่จะให้เชยชั้นแรกหนึ่งนะคะนะคะมาดูกันนะคะท่ามันยันหลักนะคะมาดูซิเห็นไหมคะมันยันหลักมันจะยันยังไหนนะคะยันแล้วหรือเนี่ยยันนี่คือท่ายันหลักนะนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วไปดูที่ยิ้มที่ดีนะคะเพื่อนกำลังนะดูไปภาพรวมดีกว่านะคะนะคะขึ้นไปทดสอบนะคะท่านี้ที่ยังมีกันไม่มันจันหรือเปล่าจะทดสอบถึงต้นน้ำต้นไม้นะคะนะคะสังเกตข้อสอบของเขานะคะถ้าขึ้นไปทดสอบนะคะรางวัลเนี่ย
จะต้องมีภาษีน้ำมันด้วยนะครับพี่น้องนะครับคือภาษีก็นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับคือถูกแล้วถ้าเกิดยังไงจ่ายแล้วเนี่ยก็คือต่ำกว่าครึ่งหนึ่งกว่าที่เราจะต้องไปซื้อตั๋วนะครับก็จะเป็นตั๋วไปกรุงเทพจะเป็นขาเดียวนะครับขากลับไม่มีนะครับโอ้ขอโทษที่ไปกลับไปกลับขอโทษที่ไปกลับเป็นตั๋วไปกลับครับนะฮะลืมไปครับเป็นตั๋วไปกลับ2ใบนะครับเดินทางตั้งแต่ปีหน้าถ้าเกิดช่วงเป็นไปได้นะครับปีหน้าคือพฤษภาจนถึงพฤศจิกาเป็นตั๋ว3เดือนหมายความว่าไปเนี่ย90วันจะกลับวันไหนก็ได้นะครับก่อนในนั้นในจดหมายมีเบอร์ติดต่อเรียบร้อยนะครับโอเคครับมีแค่นี้ครับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบคุณคุณปรีชานะคะพูดเล่นนะคะแล้วก็คุณปรีชาก็พูดเล่นนะคะขาเดียวท่านบอกนะคะทั้งขาไปและขากลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ากลัวนะคะไหนๆคุณปรีชาก็อยู่แล้วเนี่ยฮะเราจะให้คุณปรีชาเป็นคนจับใช่ไหมคะพี่น้องจับรางวัลที่4ก่อนใช่ไหมรางวัลอะไรเนี่ยรางวัลที่4นะคะน้อรางวัลที่4นะคะเป็นรางวัลกำไรทองคำหนัก1บาทนะคะตอนนี้ทอง1บาทราคาเท่าไหร่คะตอนนี้20,000บาท20,000บาทมั้ย20,000อ่ะตีไป25แล้วกันนะคะเดี๋ยวพากันแห่มาขายทองแล้วหมดเลยนะนะคะนี้นะคะให้คุณปรีชาเป็นคนจับนะคะในรอบมือที่พี่มากเอาใส่ได้ไหมนะคะโอ้ย1บาทนะคะของจริงนะคะ1บาทนะคะ1บาทในแบบนี้นะคะน้องเราจะให้เกียรติกับคุณปรีชาเป็นคนจับรางวัลนะคะลองดูนะคะลองดูนะคะกิตติรักษ์นะคะอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะ
คุณแสงสุรีนะคะกิตติรัตน์นะคะใช่ไหมแสงสุรีนะคะนะคะท่านใดที่มีหมายเลข03073นะคะตอนนี้เนี่ยมาที่ประลำพิธีด่วนเลยนะคะท่านได้รับรางวัลต้นหูทับทิมนะคะ03073นะคะนั่นเป็นใครเงินชุดใครนะคะคุณแสงชลีนะคะ73เห็นแล้ว73นี่ไงของเขานะคะมาทั้งหมดทั้งหางนะคะเอ้าอยู่ไหนล่ะก็มีก็มีนี่เลยนะคะมาทั้งหัวทั้งหางนะคะลูกก็มานะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะใช่จำชื่อได้หรือเปล่าจำชื่อจริงได้หรือเปล่าครับแนนแล้วไม่เขียนแนนด้วยโอเคนี่ใช่ไหมมอบเลยนะคะครับขอบคุณค่ะต้องเพิ่มความดีด้วยนะคะเอามาดูไม่ได้เขามารางวัลใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะรางวัลใหญ่นะคะเรื่องภาษีเดี๋ยวไปคุยกันทีหลังขอให้ได้ตั๋วไปก่อนเถอะนะคะเอาไม่สนหรอกแค่ 20% 30% ขอได้ของฟรีไปก่อนนะคะไปคุยกันได้หลังนะคะเอามาดูกันนะคะอันนี้เอามาให้ผู้จัดการหยิบนะน้องอ้อยหยิบเองนะคะนะคะจะทำอะไรของเธอเนี่ยนะคุณปีชาให้เขียนมาน้องเลยค่ะห้ามมองนะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังคาเราก็ค่อยโปรยไปทีละอันนะพอแล้วพอแล้วแล้วมาแล้วนะคะชื่ออ้อไม่ได้นะคุณปีชาอ่านเองโอ้โหอันนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยอ่านไม่ออกเลยให้คุณปิชานามสกุลว่าซอเรนเซนซอเรนเซน the family name and PM P PM ซอเรนเซน PM อ๋อขอโทษทีคุณเปี่ยมครับ P R P I E E I U E M P R U E M เปี่ยมซอเรนเซนมีไหมครับนะคะตอนนี้เนี่ยท่านใดที่มีนะคะหมายเลข01608นะคะคุณเปลี่ยนซ้อนซึ่งนะคะคุณได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะกรุงเทพโคเปนเฮเกนนะคะจากการบินไทยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนนี่ละใบสุดท้ายใช่สองใบมีสองรางวัลรางวัลละใบสามเดือนอีกแล้วคุณนัทวีนัทวีคริสเตนเซนนัทวีครับ00186 00186คุณนัทวีตอนนี้ประกาศหาคุณนัทวีคริสเตนเซนนะคะเลขที่00186นะคะ00186คุณได้รับตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพกับไทเก้นนะคะตอนนี้เนี่ยมาที่ด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีรางวัลทั้งหมด2รางวัลสำหรับการบินไทยนะคะสำหรับการบินไทยนะคะขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นการขอบคุณคุณไทชาด้วยค่ะขอบคุณกันนะเนี่ยอ้อนว่าไม่ค่าไปไหนนะคะขอบคุณคนแล้วนี่เราก็ไปติดต่อที่ทางด้านคุณม่อมนะคะกรรมการของเรานะคะก่อนอื่นนี้ฉันต้องขอแก้ไขนิดนึงตาใสฟังดูมันจะเป็นเรื่องเป็นราวแบบฟังดูเป็นอย่างนั้นไปหน่อยเหมือนมาหาเสียงจริงๆก็ไม่ใช่นะคะอยากจะมากล่าวคำทักทายกับพี่น้องทุกท่านนะคะดังนั้นก็รู้สึกดีใจนะคะที่เป็นอีกครั้งนึงที่ได้มาพบกันนะคะแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสงานบุญด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเมื่อกี้ได้เห็นกับข้าวนะคะที่ทุกท่านได้ทำมาเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากๆคิดว่าทุกคนเนี่ยวันนี้ตั้งใจมาจริงๆที่จะมาทำงานทำบุญนะคะทั้งในงานกฐินเพื่อทานในวันนี้นะคะดิฉันก็มาอยู่ที่นี่ได้ครบปีแล้วค่ะปีนึงละนะคะก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีโอกาสพบพวกเรานะคะหลายท่านนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับความร่วมมือนะคะแล้วก็น้ำใจ
ที่ทุกท่านได้มีให้แก่มีแก่กันนะคะดิฉันก็ตั้งใจว่าในปีต่อไปเนี่ยพวกเราที่สถานทูตก็จะพยายามทำสิ่งต่างๆนะคะให้ดียิ่งขึ้นมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับน้ำใจจากพี่น้องทุกท่านนะคะเหมือนเช่นในปีที่ผ่านมานะคะในปีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันต้องขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าในวันที่30พฤศจิกาที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะวันเสาร์ทางสถานทูตจะจัดงานเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะจะจัดงานเชิญชวนนะพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ86พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลานะคะ 17:00 นถึง 20:00 นนะคะแล้วก็สถานที่นะคะดิฉันต้องขอสารภาพว่าไม่สามารถที่จะกล่าวสถานที่ได้เพราะยากเกินไปต้องขอความช่วยเหลือจากท่านพี่แอนพอจะเมื่อกี้น้องใครที่สามารถอ่านมาช่วยอ่านให้หน่อยชื่อสถานที่นะคะนะคะหาคนช่วยได้ไหมคะสถานที่นะคะปึ๊กนิ่งคุชัวเรนนะคะอันนี้ขอติดไว้ได้ไหมคะขอกระดาษแผ่นนี้ติดไว้เลยนะคะเพราะมีชื่อนะคะเดี๋ยวให้พี่ม่อมรับผิดชอบเลยนะคะเดี๋ยวติดประชาสัมพันธ์เลยนะคะเดี๋ยวเรื่องของประชาสัมพันธ์เดี๋ยวทางสถานทูตจะทำแผ่นประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะกระจายแจกไปตามสถานที่ที่ท่านพี่น้องทั้งหลายจะได้มีโอกาสผ่านไปแวะเวียนนะคะรวมทั้งบนเว็บไซต์ของสถานทูตเราก็จะติดประกาศไว้ที่วัดนี่แน่นอนนะเดี๋ยวเราก็จะมีติดเอาไว้รายละเอียดต่างๆแต่วันนี้เพียงแต่ฝากเอาไว้นิดเดียวค่ะขอให้ท่านช่วยใส่ไว้ในปฏิทินนะคะว่าวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนทางสถานทูตก็เชิญชวนทั้งพวกเราไปรวมใจกันนะคะจุดเทียนชัยถวายพระพรอีกครั้งหนึ่งนะคะในปีนี้ก็สำหรับดิฉันเองคงจะไม่มีอะไรที่จะพูดมากมายไปกว่านี้นะคะต้องบอกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้มาพบพวกเราก็ขอให้นะคะขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ประสบนะคะสุขสวัสดีมีชัยทุกท่านเลยนะคะคิดอะไรขอให้สมหวังปรารถนาทุกประการนะคะแล้วก็ทั้งสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งครอบครัวทุกท่านด้วยนะคะคนที่เป็นที่รักของท่านทุกท่านด้วยขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบกับสิ่งที่เรียกสมหวังที่ทุกเรื่องในโลกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะนางสาวที่ยังคิดชอบนะคะนะคะก็ต้องขอแก้ไขนิดนึงนะคะท่านไม่ได้ปราศัยนะคะท่านมาพบปะกับพวกเรานะคะอ้อเห็นก็หาเสียงกันที่เดนมาร์กเยอะเหลือเกินนะคะอ้าวตอนนี้นะคะเราก็ได้มาเรื่องงานนะคะเราได้เวลาแล้วนะคะที่จะเริ่มในส่วนของงานนะคะได้อีก30วินาทีนะคะนะคะตอนนี้เนี่ยทางท่านทูตท่านก็พร้อมนะคะที่อยู่กับพวกเรานะคะพวกเราก็พร้อมนะคะต่อไปนี้เป็นพิธีในส่วนของพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะขอพวกเราอยู่ในความสงบกันนะคะตอนนี้ท่านทูตท่านมาแล้วนะคะYeah.
าอนิสังสะปริมาณทั้งปวงนี้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามรินทราบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระราชศรัทธาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ข้าพเจ้านางสาววิมลคิดชอบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกนน้อมมาถวายซึ่งแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาช่วงไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้กระทำกฐินัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตเถิดอิดาโคพันเตอิดังสัพริวะลังกตินาดุสังสังคัสสะกตินาทาลาลหัตยาเรเยวะอุปันนังอิดิเสจาคาเลเอวังอุปันเนนาดุเสนากตินาทาโลวัสังอุทานังปะกวตาอนุญาโตเยนาอคังขามนัสสะสังคัตตาวัจจากปิสันติอนามันตาจาโลอาสมาดานาจาโลคณะโขชนังยาวชาชีวลังโยจาตาตาชีวลุปโดโสเนสังบวิตติจตุสุปิเฮมันติเกสุชีวมาเสสุชีวลากาโลมันติตโตภวิสติอิดานิปนาสังโฆอคังกตินุโคกตินาทาลังอุดาหูนาคังกติอาการกามกามพันเตโสโคปนพันเตกทินัทธาโรภะคะวะตาปุคะรสะอัฏฐาระวะเสเนวะอนุญญาโตนานยัตระปุคะรสะอัฏฐาระอัฏฐตังโหติกทินันติหิบุตังภะคะวะตานะสังโฆวะกะโนวะกะทินังอัฏฐารติสังคสจกนสจสามกิยาปุกลเสวะอัฏฐาราสังคสปิกนสปิตัสเสวะปุกลสปิอัฏฐตังโหติกัพหินังอิดานิกสิมังกัพหินาดุสังดัสสามกัพหินังอัฏฐาริตุงโยจินโนจีวะโรวาดุบลจีวะโรวาโยวาปนาอุสหิสติอัจเจวจีวะระกัมมังนิทวาเปตวาสัพวิธานังอปริหาเปตวากัพหินังอัฏฐาริตุงสมัทโธภวิสติวินยัตโรสัพพัมมจารีนังสันทัสสโกสมาทัปปโกสมุตเตชโกสัมปหังสโกพหุนังอาจาริโยวาอุปชาโยวาหุตตวาโอวาทโกอนุสาสโกสมัทโธจัตตังตังวินยกัมมังอวิโกเปตวากทินังอัทธริตุงมัญญามหะเมวังสัพโพยังสังโฆยิมังสัพปริวารังกทินาทุสังอายัสมะโตกันตาสีลัสสะธาตุกาโมตัสสมิงกทินังอัทธาริเตอัทธารันเตสัพโพยังสังโฆสัมมาเทวะอมุทโธอนุโมทิสติอายัสมะโตกันตาสีลัสเสวะยิมังสัพปริวารังกทินาทุสังธาตุงรุจติวาโนวาสัพพสิมัสสะสังคัสสะกติพันเตยาติอายัสมะโตกันตาสีลัสสะยิมังสัพพิวะลังกตินาทุสังดาตุงสัพพสิมัสสะสังคัสสะรุจติ
สาธุพันเตสังโฆอิมังกตินาจุสะปริวารภูตังติเจวรังวัสสาวสิกติติกายะอาคหิตวะอายสมโตกันตาสีลเสวะอิมินาสอัปปะกะเนนะทานตุทาธินาทุสังปะนะอัปปะโลกะเนนะทิยะมะนังนะรูหติตัสมาตังอิธานิยัสติทุติเยนะกัมเมนะอักุเปนะทานะระเหนะอายสมโตกันตาสีลัสสะเทมติกัมมาสันติทานังกะโรตุสาธุพันเตกฐินราชที่ญาติโยมอยากจะก่อตั้งขึ้นมากฐิน
ซึ่งจะต่างจากกฐินพระราชทานในวันนี้ที่เรามาร่วมทำบุญกันก็คือกฐินพระราชทานกฐินพระราชทานนี้ก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ทรงพระราชทานมาให้หน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆคณะต่างๆมาพระราชทานให้แล้วก็ให้หน่วยงานนั้นไปถวายตามวัดที่พระองค์ทรงประทานมาซึ่งในยุโรปนั้นก็มีประมาณ30วัดที่ได้รับกฐินพระราชทานที่วัดป่าโคเปนเฮเกนของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานให้กับเอกอัครราชทูตที่เราทราบกันดีก็คือท่านทูตนางสาววิมลคิดชอบมาเป็นมาแทนพระองค์ท่านมาแทนองค์ในหลวงแล้วก็มาพระราชทานที่นี่แล้วก็เมื่อมีกฐินพระราชทานแล้วก็จะต้องนิมนต์พระราชาคณะเพื่อที่ที่อาจารย์วัดโสมนัสวรวิหารที่ญาติโยมทุกท่านเห็นพระเดชพระคุณท่านนั่งองค์หน้าเนี่ยต้องนิมนต์มาสวดอติเรกถวายในหลวงด้วยนั่นแหละอันนี้ก็คือความต่างระหว่างกฐินพระราชทานแล้วกฐินแต่ละที่แต่ละวัดนั้นจะต้องมีพระรับอย่างน้อย5รูปขึ้นไปปกติคำว่าสงฆ์จะต้องถ่ายคนอื่นนะกล้องไม่ได้โดนถ่ายเจ้าของแบI'm not going to do that.